ากให้บ้านเย็นประหยัดพลังงานต้องเริ่มที่หลังคาสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับยังอยู่กับซีรีส์ยาวๆของเรานะครับในการสร้างออฟฟิศใหม่ของผมครับซึ่งตอนนี้นะพื้นก็เสร็จแล้วโครงเหล็กก็เสร็จแล้วครับเราจะมาขึ้นงานหลังคากันอย่างที่บอกไปในไลฟ์ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้ผมตั้งใจจะสร้างเป็นบ้าน Zero Energy ก็คือบ้านที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับหรือประหยัดพลังงานให้มากที่สุดนั่นเองแน่นอนนะเวลาที่เราใช้ไฟในบ้านครับสิ่งที่เปลืองมากที่สุดเลยนั่นก็คือแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศประเทศไทยมันร้อนนะหลายคนบอกว่าถ้าไม่ติดแอร์เนี่ยอยู่ไม่ไหวแน่ๆ3 ปีที่ผ่านมานะครับทุกๆปีผมก็หาวิธีลดความร้อนให้บ้านของผมเหมือนกันครับต้องบอกว่าปีแรกเนี่ยไม่ค่อยมีงบครับก็ใช้ทั้งแสลนด์ใช้ทั้งเครื่องพ่นหมอกถามว่าลดความร้อนได้ไหมลดความร้อนได้ครับสิ่งที่ตามมาคือบ้านชื้นบ้านขึ้นราแล้วก็เปลืองน้ำในปีถัดมาผมก็ลองทำหลังคาดับเบิลรูฟแล้วก็ลองพ่นโฟมหลังคาดูผลปรากฏมาก็ใช้งานได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิลรูฟหรือว่าพ่นโฟมหลังคาก็ตามนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยและยากลำบากจริงๆครับรวมถึงใช้งบประมาณเยอะอีกด้วยและปีที่แล้วผมก็ได้ลองฉนวนกันความร้อนของร็อกวูลหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฉนวนตัวที่อยู่ใต้หลังคาเลยนะครับฉนวนตัวที่อยู่ใต้ฝ้านะครับหรือแม้กระทั่งตัวฉนวนที่ติดผนังนะครับอย่างตัว Safe and Silent ต้องบอกว่าหน้าร้อนปีนี้บ้านผมเย็นมากๆครับขณะที่ด้านนอกนะอุณหภูมิใต้หลังคาเมทัลชีทนะครับ55องศาแต่ในบ้านเนี่ยมีอุณหภูมิแค่31องศาเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นออฟฟิศใหม่ที่จะสร้างด้านหลังผมก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้ฉนวนร็อกวูลตั้งแต่หลังคาใต้ฝ้าแล้วก็ผนังทั้งหมดเลยครับวันนี้เราจะเริ่มจากงานหลังคาพร้อมกับติดฉนวนร็อกวูลไปพร้อมกันเลยอุณหภูมิบนหลังคาเมทัลชีทตอนนี้นะครับมือแทบจะแตะไม่ได้เลยนะอยู่ที่ประมาณ67องศาครับส่วนใต้หลังคาที่มีฉนวนร็อกวูลนะครับอุณหภูมิอยู่ที่28องศาครับทุกคนครับก่อนจะไปทำงานคุยกันก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องฉนวนหลังคาเนี่ยมันมีหลายตัวมากๆนะครับซึ่งผมก็ตัดสินใจแล้วนะว่าผมจะใช้หลังคาเมทัลชีทนะครับหลายคนว่าอ้าวเมทัลชีทมันก็มีแบบที่เป็น PU นะครับหรือเป็นเมทัลชีทที่เป็นหลังคาปิงปองนะครับซึ่งมันก็มีโฟมหนาๆข้างล่างนะแบบนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับดาวตรงๆนะส่วนตัวนะผมกังวลเรื่องอายุการใช้งานจากที่ผมไปถามร้านเมทัลชีทนะครับที่เขาเป็นคนผลิตเองเนี่ยแหละซึ่งเขาบอกว่าฉนวนหน้าใต้ที่อยู่เมทัลชีทนะเขารีดออกมาเนี่ยเขาก็ฉนวนติดกาวเข้าไปนะวันที่กาวหมดอายุจากการโดนความร้อนมากๆนะครับมันก็ทำให้ฉนวนพวกนี้หลุดออกมาได้ซึ่งบางยี่ห้ออาจจะปี2ปีบางยี่ห้ออาจจะอยู่ได้5-6ปีหรือนานกว่านั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะครับและแน่นอนนะครับการที่ผมซื้อฉนวนร็อกวูลมาใช้นะครับมันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่เราซื้อหลังคาเมทัลชีทพร้อมกับมีตัวฉนวนกันความร้อนมาเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าผมมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของร็อกวูลทั้งเรื่องของการเก็บเสียงเรื่องของการกันความร้อนที่สำคัญแน่นอนคือมันปลอดภัยมันไม่ลามไฟและมันไม่มีสารก่อมะเร็งในระยะยาวครับทุกคนครับฉนวนร็อกวูลเนี่ยผมสั่งมาแล้วนะแต่ยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งตอนที่มาเนี่ยเขาจะมาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งตัวที่เป็นฉนวนใต้หลังคานะครับฉนวนใต้ฝ้ารวมถึงฉนวนที่ผมจะเอามาติดผนังนะเพราะว่าอันนี้เป็นสตูดิโอนะเราต้องการความเงียบดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งมาเต็มระบบเลยก่อนที่ของจะมาวันนี้ผมจะเตรียมหน้างานก่อนนะครับเพื่อที่ขอมาปุ๊บผมก็จะได้ติดตั้งฉนวนและก็ติดตั้งหลังคาได้อย่างรวดเร็วครับรอบที่แล้วนะครับตอนที่เราทำวิดีโอนะเราจบกันที่ตัวโครงเหล็กนะครับแล้วผมก็ทำจันทันไว้นะครับเพื่อเตรียมที่จะวางแปรต่อไปนะแต่สำหรับการติดตั้งฉนวนล็อกวูลก่อนที่เราจะติดตั้งแปรหลังคานะครับเราจะต้องใส่ตาข่ายลงไปก่อนนะครับซึ่งตาข่ายที่ผมเลือกใช้นะก็จะเป็นแบบนี้เลยเราหาสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปมองเห็นไหมเนี่ยเป็นตาข่ายกงไก่แบบนี้นะผมเลือกตัวตาถี่ซะหน่อยนึงนะครับหรือใครจะเลือกตาห่างเป็น1นิ้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผมเลือกตาถี่หน่อยนึงเพราะว่าเหตุผลที่เลือกตาถี่นะเวลาที่เรายิงสกรูลงไปครับมันจะล็อกง่ายนะถ้าตาห่างเนี่ยมันจะล็อกยากนะอาจจะต้องใช้ลวดช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เอาตาถี่เพราะผมจะได้ยิงสกรูแล้วก็ลองแหวนนะครับแล้วก็ล็อกตาข่ายไว้ด้านบนได้เลยทีนี้ในเรื่องของงานติดตั้งนะครับบางคนอาจจะติดตะแกรงกงไก่ก่อนนะครับเต็มหลังคาเลยแล้วค่อยเอาแปรขึ้นไปวางก็ได้นะครับแต่ว่าผมทำงานคนเดียวนะเพราะนั้นเพื่อความสะดวกนะครับผมจะค่อยไล่ติดไปนะคือผมจะปูกรงไก่ก่อนนะครับกรงไก่จะมีหน้ากว้างประมาณ90เซนนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยแล้วแต่ละตัดนะวันนี้นะเพื่อความปลอดภัยนะผมก็ตัดสินใจซื้อนั่งร้านมาแล้วนะครับซื้อนั่งร้านมาแล้วเวลาขึ้นไปทำงานที่สูงเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับ
ผมเพิ่มเหล็กกล่องไว้นะครับสำหรับยึดเชิงชายหลังคานะครับสำหรับวิธีการเอาตะข่ายกรงไก่ขึ้นไปวางข้างบนนะครับถ้าเราทำงานหลายคนหรือเราเป็นช่างที่ปีนหลังคาอยู่แล้วจะไม่มีปัญหานะแต่สำหรับคน DIY นะครับทำงานคนเดียวจะเอาขึ้นยังไงนะครับด้วยความยาวนะครับของผมเนี่ยมันยาวประมาณ6เมตรนะแล้วเชื่อว่าบางคนนะทำใหญ่กว่าผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมใช้วิธีปูตามแนวยาวนะเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดออกมานะครับความยาว6เมตรม้วนกลับเข้าไปครับนี่ม้วนกลับเข้าไปนะให้มันไปอยู่ในรูปแบบเป็นม้วนๆนะครับแบบนี้นะม้วนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนี่นะเราก็จะม้วนกลับไปนะครับเป็นหลอดแบบนี้ชิ้นที่จะขึ้นให้ดูนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทํามานะครับแต่ละชิ้นขึ้นเนี่ยใช้วิธีขึ้นไม่เหมือนกันนะครับแต่มาสรุปได้นะครับว่าวิธีขึ้นแบบนี้ง่ายแล้วก็ดีที่สุดครับพอยกขึ้นมาบนหลังคาได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบกลิ้งไปนะครับให้จับตัวฝั่งที่มันเป็นปลายนะครับเป็นด้านชายตรงนี้นะมาทำการยึดด้านข้างให้ตรงก่อนครับทีนี้พอเรายึดมุมเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่มุมเดียวก็พอนะเราจะกลิ้งไปอย่างนี้เลยก็ได้นะครับกลิ้งยาวไปเลยก็ได้นะแล้วก็ตัวชายของกรงไก่นะครับให้ทับกันนะครับอย่างน้อยสัก 10-15 เซนนะครับมันจะได้ไม่พังงาบนะตรงช่วงต้นเนี่ยผมไม่ได้ทับกันนะผมเอามาชนกันเฉยๆนะครับมันก็จะมีร่องพังงาบอยู่เดี๋ยวต้องไปเอาลวดมัดนะครับเพราะนั้นก็ให้ทับกันสักหน่อยนึงนะอันนี้มันสุดละนะมันก็เลยทับมาค่อนข้างเยอะทีนี้เราจะไล่ยึดน็อตนะครับเหมือนเดิมก็ได้นะครับไล่ยึดไปยึดไปมันก็จะตึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจนะครับก็เอาแปรสำเร็จนะครับมาทับเลยแล้วก็ยิงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับทวนครับคือจะบอกว่าแต่ก่อนนะครับผมเคยทำหลังคาเมทัลชีทนะครับก็จะมีตรงนั้นนะครับที่เป็นหลังคาลงจอดรถนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ทำเป็นหลังคาดับเบิลลูปนะครับซึ่งหลังคาลงจอดรถอันนี้ผมใช้วิธีมุดจากด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆวางหลังคาทีละแผ่นนะแล้วก็ใช้วิธีเอื้อมยิงน็อตเอานะครับส่วนอันนี้ผมก็ขึ้นมายืนบนหลังคานะแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นหลังคาเดิมอยู่ด้านล่างนะเพราะนั้นมันจุดที่ผมยืนได้อยู่แล้วและตอนแรกอ่ะผมก็กังวลกับการที่ผมจะต้องขึ้นมาเดินบนแปรเปล่าๆนะครับเพื่อยิงหลังคาเมทัลชีทนะหลังจากที่ผมเอากรงไก่มาใส่นะครับความรู้สึกนะต้องบอกว่าความรู้สึกของคน DIY หรือคนที่ไม่ได้เป็นช่างขึ้นหลังคาบ่อยๆนะครับเวลาที่มันมีกรงไก่ตัวนี้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยขึ้นนะครับที่สำคัญคือเราควรจะมีแบบพวกสายเซฟตี้เบลด้วยนะครับให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะซึ่งเวลาที่เราวางของหรือทำของตกนะครับหรือว่าก้าวพลาดเล็กน้อยนะมันตะข่ายตัวนี้มันก็ยังช่วยเราได้นิดหน่อยนะครับไม่ให้เราตกลงไปที่พื้นใส่กรงไก่ข้างใต้แบบนี้นะก็ไม่ได้ทำให้ทำงานลำบากนะครับคือแปรสำเร็จที่ผมเลือกมาครับถึงมันจะเป็นตัวหนานะจริงๆมันพอเหยียบได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าทิ้งน้ำหนักเต็มนะเวลาที่ผมจะเดินไปจุดไหนนะครับผมก็จะใช้ไม้แบบนี้นะครับจริงๆเพื่อนๆหาไม้หนากว่านี้ก็ได้นะครับเป็นเหมือนแบบไม้พาเลทนะครับมาวางอย่างนี้นะเราก็จะเหยียบนะครับแถวๆตำแหน่งตรงนี้นะเหยียบได้เนาะแล้วก็ตอนที่ทำหลังคานะครับก็มีคนเคยเตือนนะครับว่าน้ำหนักเกิน60กิโล65กิโลนะครับอย่าขึ้นหลังคามันอันตรายนะครับจริงก็ต้องบอกว่าจริงๆงานหลังคานะครับจะน้ำหนักเท่าไหร่ก็อันตรายทั้งนั้นนะเรา DIY เราขึ้นมานะเราต้องตัดสินใจเองนะครับว่าวิธีการที่เราขึ้นมาเนี่ยเราจะเซฟตี้ตัวเองแบบไหนครับจากวิดีโอที่แล้วอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าทำโครงเหล็กเองแบบนี้จะแข็งแรงไหมก็เนี่ยนะครับตัวผมเนี่ยน้ำหนักจริงๆน่าจะน้ำหนักเยอะกว่าเมทัลชีทนะครับเทียบน้ำหนักต่อจุดนะเยอะกว่าเมทัลชีทนะครับเยอะกว่าน้ำหนักลมน้ำหนักพายุที่จะมาในช่วงลมกันโชคอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมนั่งได้นะครับหลังคานี้นี่คือแบบไม่พังแน่นอนครับให้เพื่อนๆดูรอยต่อของตะข่ายนะครับอันนี้ที่ผมบอกเพื่อนๆนะว่าซึ่งจริงๆใครต่อแบบนี้นะครับจริงๆมันก็ใช้งานได้นะแค่มันไม่สวยนะครับถ้าอยากให้เรียบร้อยสักหน่อยนึงนะครับก็เอาลวดมามัดนะครับให้มันติดกันนะมันก็จะตึงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราต่อตะข่ายนะครับให้เราทับสักประมาณ 10-15 เซนแบบนี้นะครับมันก็จะดูตึงดูเรียบร้อยกว่านะครับส่วนที่มันเกินไปนะครับถ้าเราขี้เกียจตัดนะครับผมก็ใช้วิธีชนบนนะแล้วผมก็พับไว้อย่างนี้นะพับไว้ด้านข้างแปรแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวพอฉนวนมันมาวางนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวฉนวนมันวางบนนี้นะครับข้างใต้เรามีฝ้าปิดอีกนะระหว่างรอฉนวนและรอหลังคานะครับผมก็จะทำการติดเชิงชายก่อนนะครับมีคำถามมาเหมือนกันนะว่าเราควรจะติดหลังคาก่อนหรือควรจะติดเชิงชายก่อนดีผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ความสะดวกในการทำงานนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยติดหลังคาก่อนแล้วติดเชิงชายทีหลังนะครับแต่ระหว่างที่เรายิงนะแต่ก่อนนะผมใช้เชิงชายอันสั้นนะครับเป็นไม้พาเลทนะมันก็เลยสามารถจับไว้อย่างเงี้ยแล้วยิงคนเดียวได้นะครับแต่รอบนี้นะครับผมใช้เชิงชายสำเร็จรูปนะครับมันก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับยาว3เมตรนะซึ่งมันก็จะประหยัดเวลาในการทำงานผมนะครับเพราะว่าชิ้นมันยาวขึ้นนะครับแต่ว่าการทำงานนะครับถ้าเราต้องประคองอยู่ในท่านี้นะครับแล้วยิงติดนะครับมันน่าจะยากนะผมก็เลยเลือกที่จะติดเชิงชายก่อนที่จะติดหลังคาเมทัลชีทครับ
แล้ววันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้ไม้เชิงชายโดยตรงนะครับผมใช้ไม้ฝานะครับซึ่งก็ใช้แทนกันได้ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความแข็งแรงสวยงามนะครับก็แนะนำให้เป็นไม้เทียมที่เป็นไม้เชิงชายหรือไม้เชิงชายเลยนะครับตัวช่วยในการติดเชิงชายของผมนะครับก็คือแคลมป์แบบนี้นะที่เราไว้จับงานไม้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับผมก็จะใช้แคลมป์เกี่ยวไว้แบบนี้นะแล้วก็เรื่องความสูงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้แคลมป์เนี่ยช่วยกดปรับระดับได้นะครับแล้วก็ค่อยๆยิงสกรูเข้าไปนะครับตามจุดต่างๆของเชิงชายครับตอนนี้นะครับฉนวนของร็อกบูก็ส่งมาถึงบ้านผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวที่เราจะติดตั้งหลักวันนี้นะครับก็คือร็อกบูรุ่น Cool and Comfort นะครับตัวนี้เป็นตัวฉนวนสำหรับติดใต้หลังคานะครับตัวนี้ตัวฉนวนเนี่ยด้านหนึ่งก็เป็นฟลอยด์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฉนวนใยหินเลยและขอย้ำนะครับว่าร็อกบูเนี่ยเป็นฉนวนใยหินบาซอครับไม่ใช่แร่ใยหินนะครับดังนั้นการใช้งานระยะยาวจึงปลอดภัยนะครับและไม่เป็นสารก่อมะเร็งครับแต่ต้องยอมรับนะครับการทำงานกับฉนวนร็อกบูเนี่ยตัวฉนวนเนี่ยเขาจะมีเส้นใยครับซึ่งเส้นใยเนี่ยเวลาที่มันมาโดนผิวของเรานะครับจะเกิดการระคายเคืองนะครับถ้าใครแพ้นะครับก็อาจจะมีอาการคันครับดังนั้นก็ใส่เสื้อให้มิดชิดครับใส่ถุงมือใส่หน้ากากให้เรียบร้อยด้วยนะครับส่วนที่เหลือที่สั่งมานะครับที่ผมกางเต็นท์คุมผ้าไว้ให้ฉนวนอยู่นะครับอันแรกก็คือนี่เลยนะ Rockwool รุ่น Safe and Silent นะครับตัวนี้ผมใช้เป็นฉนวนกันความร้อนผนังนะครับแล้วก็มีประโยชน์2ต่อครับไม่ว่าเราจะติดตั้งผนังเบาแบบไหนความร้อนเนี่ยมันสามารถเข้ามาในอาคารได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครใช้ผนังเบาเนี่ยก็ควรใส่ฉนวนไว้ด้านในที่สำคัญคือผนังเบามันไม่เก็บเสียงบ้านนกดาวที่ผมสร้างตรงนี้ผมใช้เป็นสตูดิโอและห้องอัดนะครับแล้วก็ที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยครับเสียงนกเสียงกาดังไปหมดเลยนะดังนั้นใส่ฉนวนตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันแล้วก็เก็บเสียงได้ดีครับส่วนฉนวนตัวนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดอยู่นะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีตัวนี้ก็คือ Rockwool รุ่น Rock Shield นะครับเป็นฉนวนสำหรับติดใต้ฝ้าติดตั้งง่ายครับแล้วก็ป้องกันความร้อนได้ดีมากๆจากปัญหาต่างๆที่เจอมาตลอด3ปีปัญหาเรื่องความร้อนในบ้านนะแก้จบด้วยฉนวนตัวนี้ครับที่ตอนแรกเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะจะสั่งดีหรือไม่สั่งดีนะครับพอคิดว่าด้านบนเนี่ยติดฉนวน Rockwool Cool and Comfort ไว้ใต้หลังคาแล้วมันก็จะกันความร้อนได้แล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้นี่อาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่เพื่อความชัวร์และความเงียบผมก็เลยสั่ง Rock Shield มาด้วยจะได้เป็นบ้าน Rockwool เต็มระบบไปเลยครับทีนี้ระหว่างที่รอฉนวนนะครับก็ที่เพื่อนๆเห็นแหละนะผมก็เตรียมหน้างานเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตัวฉนวน Rockwool รุ่น Cool and Comfort นะครับความกว้างก็อยู่ที่1เมตร20เซนครับคลี่ออกมานะครับก็จะมีความยาวถึง7เมตรครึ่งครับส่วนความหนาของฉนวนนะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับหรือว่า5เซนสำหรับตัวฉนวนนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับสามารถกรีดตัดตามที่เราจะใช้งานจริงได้เลยนะครับเนี่ยครับดันวางแป๊ทีนะครับก็ต้องตัดครับตัดนะฮะตอนนี้นะครับผมก็ทำการตัดฉนวนร็อกบูนะครับออกมาเป็นชิ้นเท่ากับขนาดร่องที่ผมเว้นไว้นะครับระหว่างแปรพอเราเอาฉนวนขึ้นไปปูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นฉนวนอยู่ข้างใต้ในลักษณะแบบนี้นะเวลาเราปูฉนวนนะให้เอาฝั่งที่เป็นฟลอยนะครับไว้ด้านในตัวอาคารนะครับส่วนด้านที่เป็นตัวใยหินนะครับให้เราเอาไว้ติดกับด้านหลังคาครับด้านบนนะครับเวลาเราปูก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้อาจจะภาพสั้นๆนิดนึงนะเพราะว่าผมถือกล้องไปนะครับแล้วก็ทำงานให้เพื่อนๆดูไปนะเราปูแผ่นนะครับถ้ามันเป็นแผ่นเต็มนะเราก็กลิ้งนะครับกลิ้งไปแบบนี้เนาะกลิ้งไปยาวๆแบบนี้ได้เลยทีนี้สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ไม่ได้ขึ้นม้วนยาวแบบผมนะครับหรือว่าเหลือเศษนะครับเอาเศษมาต่อนะของ Rockwool เนี่ยเขาจะเหลือชายฟอยล์ไว้ให้เราหน่อยนึงนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับตัวฟอยล์ของ Rockwool เนี่ยเขาจะมีการถักเส้นใยอยู่ข้างในนะครับซึ่งจะบอกว่ามันค่อนข้างทนมากๆครับผมตัวเก่าเนี่ยผมใช้งานมานานก็ยังไม่ขาดนะครับทีเนี้ยเราก็ให้เอาตัวแผ่นฟอยล์เนี่ยรองด้านล่างนะครับแล้วก็ทำการทับนะครับแบบนี้นะครับตัวฉนวนของเราเนี่ยก็จะทับกันสนิทครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ทำการปูฉนวน Rockwool Cool and Comfort เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปทำการติดตั้งหลังคาเมทัลชีทกันครับเวลาที่เพื่อนๆทำงานกับฉนวน Rockwool นะครับมันมีโอกาสสูงครับที่เราจะเกิดอาการระคายเคืองจากตัวเส้นใยบนฉนวนนะครับแต่พอเวลาที่ติดตั้งไปแล้วไปอยู่บนหลังคานะครับก็จะไม่มีปัญหาไม่มีการฟุ้งกระจายอะไรนะทีนี้เวลาถ้าเกิดสมมติเราทำงานแล้วเราเกิดแบบระคายเคืองมากนะครับหรือคันมากไม่ไหวจริงๆนะแนะนำว่าอย่าเกานะครับอย่าเกาอย่าพยายามล้างนะครับผมจะใช้วิธีแบบนี้นะคือเอาเทปนะครับเทปอะไรก็ได้นะมาแปะพี่หิวแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นการเอาพวก
เส้นใยออกจากผิวนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับการทำงานเวลาทำไฟเบอร์รถยนต์นะครับทำไฟเบอร์รถยนต์เนี่ยระคายเคืองเยอะกว่าครับถ้าใครไม่ไหวจริงๆนะครับพยายามแต่งตัวให้มิดชิดไว้ก่อนครับหลังจากติดฉนวนร็อกวูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะติดหลังคาแบบไหนก็ได้นะครับก็จะช่วยป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนหลังคาที่ผมเลือกวันนี้นะครับก็เป็นวัสดุยอดฮิตราคาประหยัดนะครับนั่นก็คือเมทัลชีทนั่นเองแต่ก่อนเนี่ยผมเคยใช้เมทัลชีทความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.2 มิล นะครับสำหรับการทำโรงจอดรถนะจากความรู้สึกผมรู้สึกว่าเมทัลชีทมันบางไปครับเวลาเมทัลชีทบางเนี่ยฝนตกเสียงจะค่อนข้างดังครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลือกเมทัลชีทตัวที่หนาขึ้นมาหน่อยนะครับรอบนี้ก็เอาแบบทำสีมาด้วยนะครับเป็นความหนาอยู่ที่ 0.3 มิลครับและอีกเหตุผลนึงที่เลือกหนาขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีต้นไม้อยู่นะครับในอนาคตน่าจะมีกิ่งไม้เศษไม้ตกลงมานะครับเวลาตกลงมาเนี่ยหลังคาเนี่ยมันจะได้ไม่บุบง่ายด้วยครับตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกที่เริ่ม DIY ผมบอกเพื่อนๆไว้แล้วนะครับว่าบ้านน็อกดาวน์หลังนี้นะครับหรือว่าสตูดิโอใหม่ของผมไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้พื้นที่อย่างกว้างขวางนะครับแต่ผมออกแบบให้ผมสามารถทำงานได้ง่ายโดยให้วัสดุทุกอย่างเนี่ยลงตัวและวางได้พอดีครับซึ่งตอนนี้พื้นที่หลังคาที่ผมออกแบบไว้นะครับอยู่ที่3เมตรคูณ6เมตรนะครับซึ่งเวลาที่เราติดตั้งเมทัลชีทเนี่ยเราจะต้องเหลือหลังคาตรงเชิงชายไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้าไปตรงแผ่นเชิงชายเพราะนั้นความยาวของเมทัลชีทที่ผมสั่งตัดมาเนี่ยก็คือ3เมตร20เซนครับส่วนความกว้างหน้าแผ่นนะครับถ้าความยาวอาคารเรา6เมตรแบบนี้นะครับเราจะใช้8แผ่นพอดีเป๊ะๆ เลยครับเห็นไหมบอกแล้วว่าผมออกแบบให้ทุกอย่างไม่มีเศษเหลือมันง่ายไม่ต้องตัดก็ตอนนี้นะผมมีนั่งร้านละเพราะฉะนั้นการขึ้นเมทัลชีทของผมนะครับก็จะเอาเมทัลชีททั้งหมดนะไปวางพักบนนั่งร้านก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าทำงานแบบไหนง่ายโอ้จริงๆไปขึ้นด้านหลังง่ายกว่าไปพิงแล้วก็ไปลากขึ้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเลือกอย่างด้านหลังเนี่ยเตี้ยกว่าครับแล้วเราสามารถวางพิกเมทัลชีทไว้แบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะวางเรียงๆไว้ตรงนี้นะเวลาขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็ค่อยๆหยิบลากขึ้นลากขึ้นทีละแผ่นครับครับทุกคนครับผมก็จะวางไว้แบบนี้นะเพื่อให้หยิบง่ายนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับใครจะวางแบบนี้นะครับให้ดูว่าพื้นที่ของเรานะครับไม่มีลมพัดนะแต่ถ้าเกิดใครมีลมพัดหรือมีความเสี่ยงว่าลมจะพัดนะครับวางแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวจะล้มฟาดไปเละเทะไปหมดเลยนะครับเวลาที่ผมทำงานนะครับเพื่อนๆต้องพิจารณาดูนะครับว่าหน้างานของเพื่อนๆเนี่ยทำในแบบเดียวกับผมได้หรือเปล่านะครับที่กังวลนะเวลาที่เรายิงเมทัลชีทยิงสกรูลงไปนะว่ายิงลงไปแล้วนะครับตรงกับแปรหรือเปล่านะครับผมก็จะมีวิธีง่ายๆนะโดยใช้เหล็กหรือไม้บรรทัดแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะวางนะครับเหมือนวางเหมือนไม้บรรทัดเลยนะเสมอแปรนะครับให้เสมอแปรนะต่ำกว่าแปรนิดนึงนะครับแล้วเราก็ยิงนะครับนี่ไกด์ยิงอย่างนี้เลยเหมือนมีไม้บรรทัดช่วยเราไกด์เลยนะนี่คือเข้าครับเป๊ะทุกอันนะเนื่องจากเมื่อวานนะครับผมทำงานต่อจนเสร็จถึงช่วงกลางคืนนะครับตัวหลังคาของเราเนี่ยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วดีนะครับเนี่ยเมื่อวานเร่งปูหลังคาจนเสร็จนะครับวันนี้ฝนตกครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ฟังเสียงฝนครับให้ดูหลังคาไม่ได้ชี้ตัวที่ไม่ได้ติดฉนวนก่อนนะครับฟังเสียงนะครับทีนี้เรามาฟังเสียงนะครับหลังคาตัวที่เราติดฉนวนกันบ้างนะครับส่วนเชิงชายที่ผมจะใช้ครอบด้านข้างนะครับจะเป็นเชิงชายที่สั่งพับมาจากร้านเมทัลชีทนะครับก็วัดขนาดนะครับตามที่เราพอใจได้เลยนะแล้วก็พับมาครับเวลาพับนะเขาจะมีหน้ากว้างอยู่2ไซส์ก็คือไซส์ประมาณ30เซนนะครับกับหน้ากว้างไซส์อยู่ที่ประมาณ45เซนนะครับเพื่อนๆก็เลือกดูนะว่าพื้นที่ของเพื่อนนะครับต้องใช้ขนาดไหนเช้านี้แดดออกอากาศร้อนแล้วครับเราลองมาวัดอุณหภูมิใต้เมทัลชีทกันดูดีกว่าอุณหภูมิบนหลังคาเมทัลชีทตอนนี้นะครับมือแทบจะแตะไม่ได้เลยนะอยู่ที่ประมาณ67องศาครับส่วนใต้หลังคาที่มีฉนวนร็อกวูลนะครับอุณหภูมิอยู่ที่28องศาครับงานวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอที่ผ่านๆมานะครับอยากจะบอกว่ามีคอมเมนต์เยอะมากๆนะครับที่ดูคลิปวิดีโอผมแล้วก็มีแรงฮึดอยากจะลองสร้างบ้านลองต่อเติมบ้านด้วยตัวเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
ทีนี้ผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายสำหรับงานหลังคาวันนี้ครับหลังคาไม่ได้ชีตความหนา 0.3 มิลสีเทาใช้ทั้งหมด25ตารางเมตรผมซื้อได้ในราคาตารางเมตร119บาทนะครับใช้เงินทั้งหมด 3,047 บาทสกรู2นิ้วสำหรับยิงแปรผมเลือกเป็นหัวน็อตสีเทานะครับถุงละ250บาทใช้1ถุงครับตัวครอบข้างที่สั่งมาทั้งหมดรวมความยาวประมาณ6เมตรนะครับใช้เงินไปทั้งหมด740บาทผมใช้ไม้ฝาทำตัวปิดเชิงชายใช้ทั้งหมด4เส้นรวมเป็นเงิน252บาทครับตะข่ายกรงไก่เนี่ยผมซื้อยกม้วนราคา430บาทแต่จริงๆเนี่ยใช้ไม่ถึงครึ่งม้วนขอคิดเป็นราคา200บาทแล้วกันนะครับมีแปรสำเร็จ6เส้นราคา 1,120 บาทแล้วก็เหล็กกล่องกาวไนท์ขนาด1นิ้วอีก2เส้นราคา320บาทและสุดท้ายฉนวน Rockwool รุ่น Cool and Comfort สำหรับปูใต้หลังคาตัวนี้จริงๆผมสั่งมา3ถุงนะครับแต่ผมใช้แค่2ถุงราคาถุงละ 1,650 บาทใช้2ถุงเนี่ยรวมเป็นเงิน 3,300 บาทครับงานติดตั้งหลังคาไม่ได้ชีทและแผ่นฉนวนกันความร้อนทั้งหมดในวันนี้ถ้าเพื่อนๆลงมือทำเองแบบผมจะใช้เงินทั้งหมด 9,229 บาทครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากทราบว่าบ้านที่ทำจากหลังคาไม่ได้ชีทแบบนี้จะร้อนหรือเปล่าจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับอยากให้ดูคลิปวิดีโอสร้างบ้านหลังนี้จนจบครับเพราะบ้านหรือว่าออฟฟิศที่ผมทำตอนนี้นะครับจะติดตั้งฉนวน Rockwool ทั้งหลังเต็มระบบครับใครที่กำลังหาวัสดุเป็นฉนวนกันความร้อนหรือกันเสียงเนี่ยผมแนะนำ Rockwool เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับและสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปเราจะมาขึ้นโครงผนังกันแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยจะสามารถถ่ายทำได้หรือเปล่าเนื่องจากช่วงนี้อุดรฝนตกและพายุเข้าหนักมากๆครับแต่ยังไงก็ตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์ได้ยืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับและถ้ายังทำต่อได้สัปดาห์หน้าเจอกันกับสร้างบ้านน็อกดาวน์ด้วยตัวเองผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายไปแจ้งไปให้ผมด้วย